สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำแบบรูปของจำนวนนะคะเราจะเติมตัวเลขในแบบรูปกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะข้อ2 810จำนวนใด90 30 10จำนวนแรกเป็น810จำนวนสุดท้ายเป็น10เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงแสดงว่าต้องทำการหารนะคะ810หารจำนวนใดจะได้จำนวนถัดไปเรามาสังเกตจาก30ไปเป็น10นะคะ30หารด้วยอะไรจะได้10 30หาร3เท่ากับ10ดังนั้นเราก็จะนำ810หาร3จะได้เท่ากับจำนวนใดนะคะเรามาทำการคิดเลขตัวตั้งก็คือ810ตัวหาร3 3คูณอะไรไม่เกิน8 3คูณ2เป็น6 6แล้วนับให้ถึง8ค่ะ6แล้ว7 8เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2เขียนไว้หน้าเลข1ค่ะต่อไป3คูณอะไรจะได้21 3คูณ7เป็น21ต่อไป3คูณอะไรจะได้0 3คูณ0ได้0 810หาร3ได้270ข้อ2จำนวนที่เราเติมก็คือ270เราก็จะได้แบบรูปคือ810 270 90 30 10อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ